สดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ผมก็ยังทรงๆอยู่ยังไม่ค่อยดีไม่ทราบว่าจะเป็นไข้เส้นหรือไข้หวัดใหญ่ก็ต้องกินยาแล้วก็นอนพักวันนี้อากาศไม่ดีเลยครับ ไม่มีแดดเลยตั้งแต่เช้าท้องฟ้ามีแต่เมฆฝนครึ้มไปหมดเลยทีเดียวผมโชคดีอยู่อย่างไม่ต้องออกไปข้างนอกก็นอนพักอยู่กินยาแล้วก็ตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาอัดเทปเพื่อจะนำไปออกอากาศก็เป็นคนอย่างนี้แหละครับถึงแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จำเป็นที่จะต้องงูหัวขึ้นมาแล้วก็พูดวิทย์พูดอัดเทปส่งไปออกอากาศระหว่างที่นอนอยู่อย่างนี้นะครับก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือมากเหลือเกินผมได้รับหนังสือศิลปะวัฒนธรรมเป็นประจำในเล่มใหม่เนี่ยนะครับเป็นเล่มที่มีเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายต่อหลายเรื่องเพราะว่า เป็นปีที่ครบ200ปีของพระบรมราชสมภพรัชกาลที่4ก็จะครบ200ปีจริงๆก็ในวันที่18ตุลาคม2547พระทรงมีพระบรมราชสมภพ 18ตุลาคมพ.ศ. 2347มาถึง18ตุลาคมปีนี้ก็ครบ200ปีเมื่อวันที่1ตุลาคมที่บนพระนครคีรีหรือเขาวังที่เพชรบุรีนะครับก็มีงานเป็นงานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเนื่องในวันเสด็จสวรรคต1ตุลาคมผมก็ได้ไปร่วมงานที่นั่นด้วยการที่ต้องขึ้นบันไดสูงสูงตั้งนับร้อยขั้นเนี่ยก็กลับมาได้วันเดียวก็มีอาการเหมือนกับไข้เส้นปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวแล้วก็มีไข้ด้วยผมก็หยุดพักอยู่กับที่ไม่ได้ทำอะไรมีหนังสือมาก็อ่านดูสำหรับหนังสือศิลปะวัฒนธรรมมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากมายเลยทีเดียวครับผมได้พลิกมาอ่านถึงบทความของคุณสุลักษณ์ศิวลักษณ์เขียนเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าดีจริงๆละเอียดละออแล้วก็คุณสุลักษณ์นั้นเขียนเรื่องเกี่ยวกับมีผู้กล่าวหาว่าท่านปลอมหลักศิลาจารึกคุณสุลักษณ์ศิวลักษณ์ได้เขียนแก้ให้ว่ามันไม่เป็นความจริงอย่างนั้นเพราะว่าท่านน่ะเป็นนักปราชญ์นะครับแล้วชีวิตของท่านเนี่ยอยู่ในร่มกาสาวพัสมาโดยตลอดจะทำอะไรที่เป็นอาสัตอธรรมอย่างนี้เป็นไปไม่ได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ท่านทรงเรียกชื่อประเทศของเราว่าสยามสยามราชสีมาอาณาจักรเมื่อมีสยามก็ต้องมีสยามเทวาธิราชขึ้นมาด้วยเพื่อปกปักรักษาทั้งขอบขันธสีมาสยามรัฐมนตรนับว่าพระองค์ทรงอั
ฉริยภาพยิ่งนักที่ทรงเสกสรรปั้นแต่งเทวดาอารักษ์ได้ถึงขนาดนี้และผู้คนเป็นนันมากก็ยังเคารพนับถือพระสยามเทวราชเทวธิราชมาจนถึงขบัดนี้เนี่ยนะครับคุณสุลักษ์ก็รู้สึกว่าพวกนักปราชญ์ซึ่งกล่าวหาว่าทรงจารึกปลอมทรงจารึกหลักหนึ่งปลอมคุณสุลักษ์ก็บอกมาว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับเห็นจะเป็นเพราะว่านักปราชญ์รู้พลังมากกว่าก็เลยทำให้มีข้อสันนิษฐานต่างๆนานาเข้ามาเป็นข้อสันนิษฐานที่เข้าข้างตัวเองนี่นะครับคุณสุลักษ์เขียนไว้อย่างละเอียดละออแล้วก็เขียนตบท้ายตอนสุดท้ายว่าโดยเฉพาะวันที่18ตุลาคมนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินจากหัวหินเข้ามาทรงถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระไปยิกาธิราชเนื่องในวโรกาสพระราชชนมวานครบ2ศตวรรษอย่างน้อยถ้ารัฐบาลสนับสนุนโครงการสถาปนาพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่4ก็จะได้ทรงวางศิลาพระฤกษ์ในวันนั้นแต่แม้ถึงเพียงนี้ก็เป็นไปไม่ได้มิใหญ่ต้องเอ่ยถึงกิจกรรมอื่นอันควรเป็นไปในทางปฏิบัติบูชาพระองค์ท่านผู้ทรงมีพระคุณูปการอย่างมหาศาลเพื่อคนร่วมสมัยจะได้รับสิริมงคลอันจะเป็นหนทางที่สว่างไสวไปอย่างสะอาดและสงบสำหรับอนาคตสยามรัฐราชสีมาอาณาจักรเขียนดีครับคุณสุลักษณ์ไม่ได้พบกันนานสมัยที่อยู่เมืองอังกฤษก็พบกันอยู่บ่อยๆในศิลปะวัฒนธรรมเล่มนี้มีเรื่องของหลวงเจ้าปฤษดาซึ่งท่านเป็นนักเรียนอังกฤษเรียกว่าเรียนกันจริงๆเป็นคนแรกเลยทีเดียวท่านเดินทางไปเมืองอังกฤษแล้วก็เข้าเรียนใน King's Collegeจนกระทั่งจบวิศวกรรมศาสตร์เป็นคนไทยที่จบวิศวกรรมศาสตร์เป็นคนแรกหรือเป็นคนที่ได้เรียนเหมือนอย่างคนอังกฤษจริงๆในต่อมาเนี่ยนะครับก็รับราชการก้าวหน้าเป็นลำดับจนกระทั่งมาเป็นราชทูตแล้วก็ในตอนนั้นทางรัชกาลที่5ก็ให้พระองค์เจ้าปฤษดางนำเอาพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลก็คือปู่ผมนี่แหละครับไปเรียนที่เมืองอังกฤษไปเรียนทางกฎหมายและเข้ามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเป็นคนแรกเรียนกฎหมายที่นั่นสำนักเบลเลลซึ่งเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงทางด้านกฎหมายแล้วในตอนนั้นนะครับมีเรื่องที่คอขาดบาดตายสมัยนั้นเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชพระองค์ปฤษดางก็มีทำหนังสือกราบบังคมทูลให้เปลี่ยนแปลงการปกครองพูดกันง่ายๆ
นั่นแหละเป็นเท่ากับเป็นกบฏแล้วนะครับคือพระองค์เจ้าปริศดางนั่นน่ะท่านเรียนที่อังกฤษนานแล้วก็อยู่กับอังกฤษโดยตลอดก็ลืมนึกไปว่าการที่จะทำหนังสือกราบคมทูลไปอย่างนั้นนะครับเท่ากับเป็นการกบฏในตอนนั้นเป็นอย่างนี้ครับวันที่9มกราคม2408ต้นเล็กเซนเป็นองค์เจ้าสูนบัณฑิตอุดิปซึ่งเปลี่ยนเบริดได้แก่นายนกแก้วคดเสนีพระยามหาโยธาหลวงเดชในเวนในเวนสุนศาตรภัยต่อมาคือพระยาอภัยพิพิธนายบุตรเพ็ญกุลจมื่นไวยวรนาถขุนปฏิพานพิจิตรุ่นหลวงวิเศษสาลีนาคณป้อมเพชรต่อมาเป็นพระยาชัยวิชิตสิทธิศาสตรากัปตันเปลี่ยนหัสดิเสวีพระยาชนินภักดีร้อยตรีสะอาดสิงหเสนีพระยาสิงหเสนีทำความคิดเห็นอันเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองที่สมควรจักได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้มั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของชาตินำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยที่มีการแสดงออกซึ่งวิสัยทัศน์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแบบอย่างยุโรปพระองค์เจ้าปิสดางได้ทรงทราบเรื่องการเสียเอกราชของพม่าบังเกิดความเป็นห่วงเมืองไทยจึงได้ทำรายงานส่งไปถวายพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์ราชเลขานุการซึ่งได้แปลหนังสือที่กล่าวถึงพม่าเสียเมืองส่งไปทูลกล่าวถวายด้วยรัชกาลที่ห้าได้พระราชทานลายพระราชหัตถเลขาส่งถึงพระองค์เจ้าปริศดาโปรดเกล้าให้แสดงความคิดเห็นได้ทุกอย่างเต็มปัญญาความคิดพระองค์เจ้าปริศดางทรงตระหนักว่าตนเองยังอ่อนความรู้และความคิดในเรื่องดังกล่าวจึงนำเรื่องไปหารือกับบุคคลหลายต่อหลายคนทั้งเจ้านายและข้าราชการสถานทูตซึ่งตกลงกันว่าจะทูลเกล้าถวายความเห็นรวมกันไปและรับผิดชอบร่วมกันโดยพระองค์เจ้าปริศดางทรงเป็นผู้ประมวลความคิดเห็นสาระสำคัญหลายประเด็นมาจากพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลซึ่งขณะนั้นทรงกำลังศึกษาวิชากฎหมายอยู่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจากนั้นเจ้านายทั้งสามพระองค์ก็ได้ทรงแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมต่อมาภายหลังพระองค์เจ้าปริศดางทรงยอมรับว่าเรื่องนี้เมื่อได้ดำริถึงเหตุผลที่ได้เป็นไปเนื่องจากถวายความเห็นร่วมกันอย่างเปิดเผยแล้วภายหลังจึงคิดรู้สึกว่าคิดผิดไปเพราะเป็นเรื่องที่ทรงหารือกับข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวหาใช่การเปิดเผยกิจการอันผู้อื่นควรเกี่ยวข้องด้วยไหมแต่มารู้สึกโทษเมื่อพ้นเวลาจะยับยั้งเสียแล้วถึงแม้ความเห็นที่จะทำด้วยความรักชาติบ้านเมืองแต่ก็เป็นสิ่งที่มีข้อตำหนิในการกราบบังคมทูลซึ่งสมควรที่พระองค์เจ้าปริศดางได้ถวายความคิดเห็นเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ได้กระทำอย่างเป็นขบวนการสาธารณะอันมิชอบด้วยมารยาทและขนบธรรมเนียมที่ดีงามผลที่ตามมาก็คือเจ้านายและข้าราชการทั้งตนได้รับคำสั่งให้กลับเมืองไทยซึ่งในขณะนั้นยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการกลับชั่วคราวหรือประการใดนั่นนะครับพระองค์ปริศดางนั้น
ต่อมาก็รับราชการก้าวหน้ามาโดยเป็นลำดับแต่ในตอนปลายนั้นก็ปรากฏว่าปราบถวายบังคมลาไปบวชครับบวชครับตอนนั้นไปบวชแล้วก็ไปที่ลังกานี่พระองค์เจ้าปฤษดางทรงได้ตระหนักถึงความผิดพลาดเป็นเคารพที่สองจึงไม่ได้เสด็จกลับเข้ามาเมืองไทยจนกระทั่งทรงตัดสินพระทัยทรงผนวดที่ลังกาเพื่อจะได้ขอพระราชทานอภัยโทษส่วนหนึ่งและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กลับเมืองไทยในสมณเพศอีกหนึ่งแต่การนั้นไม่อาจลบล้างข้อผิดพลาดเมื่อพ.ศ. 2433จึงต้องทรงครองสมณเพศไปจนกระทั่งสิ้นรัชกาลที่5เมื่อเสด็จมาถวายพระเพลิงพระบรมศพก็ได้ทรงลาสิกขาพระองค์เจ้าปฤษดางทรงได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากเจ้านายและมิตรสหายตามสมควรเช่นกรมหลวงราชบุรีทรงอนุญาตให้ประทับที่บ้านเช่าของพระองค์ท่านในตรอกกัปตันบุตรซึ่งอยู่ถนนศรีพญาท่านเจ้าคุณอนุมานราชทนเล่าว่าไปเรียนภาษาอังกฤษอยู่ระยะหนึ่ง และก็ในพ.ศ. 2454 ทรงมีพระชนษาถึง60ปีแล้วก็เป็นการยากจะเข้าทำงานใดๆก็ได้ทำงานหนังสือพิมพ์ต่อมาได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงต่างประเทศรับเข้าทำงานเป็นพนักงานเก็บหนังสือราชการและเรียบเรียงราชการเป็นภาษาอังกฤษทรงดำรงพระชนชีพส่วนใหญ่จากเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์เป็นจำนวนไม่มากนักจนกระทั่งสิ้นพระชนนี่เป็นเรื่องของพระองค์เจ้าปฤษดางนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้แนะนำหนังสือศิลปะวัฒนธรรมสำหรับในเล่มใหม่เนี่ยนะครับเป็นลำดับที่300ปีที่25แล้วก็เป็นฉบับที่12ตุลาคมฉบับที่12ตุลาคมแต่ไม่ได้บอกเลยนะครับว่าสนนราคาเท่าไหร่ผมค่อยๆดูอยู่สนนราคา1เล่มเท่าไหร่ก็ไม่ทราบผมเองไม่ได้ซื้อคุณขันชัยเขาส่งมาเป็นอภินันทนาคารตลอดก็เลยไม่ทราบว่าสนนราคาเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามไปซื้อเถอะครับเล่มนี้เหมาะสำหรับที่จะเก็บไว้เพราะมีเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากมายรวมทั้งพระองค์เจ้าปฤษดางวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจาก King's College เป็นนักเรียนไทยคนแรกที่จบจากวิศวกรรมนะจบวิศวะจาก King's Collegeนี่แหละครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะมีหลายต่อหลายอย่างซึ่งมีเรื่องราวที่น่ารู้ครับอย่างเช่นเรื่องของเบื้องหลังเบื้องลึกสร้างพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็มีคำทำนายเจ้านายทรงรำพันอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมหลวงนครราชสีมาเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิท่านก็บอกว่าใครๆก็ว่าฉันมีบุญ
จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ก็ต้องเสด็จที่วังคตซะก่อนที่จะได้ครองราชในตอนนั้นเจ้านายซึ่งเป็นพี่น้องที่วงคตติดกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ทุนกระหม่อมจักรพงศ์ต่อมาก็มาถึงทุนกระหม่อมอัสดางทุนกระหม่อมติ๋วเจ้าฟ้าจุฑาทุตธราดิลกก็เลยราชสมบัติก็มาตกอยู่กับเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7เนี่ยนะครับท่านก็ทรงลำพึงลำพันบอกว่าใครๆว่าฉันเป็นคนมีบุญจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ก็ไม่ได้เป็นเพราะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะโรคภัยใกล้เจ็บนี้ไม่ได้เข้าใครออกใครเจ้านายในสมัยก่อนเนี่ยมักจะเสด็จที่วงคตหรือสิ้นพระชนไปด้วยโรคซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าโอ้ง่ายมากอย่างไทฟอยด์เนี่ยโรคไทฟอยด์นี้ในปัจจุบันนี้รักษาร้อยทั้งร้อยรอดแต่โบราณร้อยทั้งร้อยดูเหมือนจะไม่รอดนั่นเป็นโรคที่สมัยโบราณไม่มีทางรักษาแต่ในปัจจุบันนี้รักษาได้โดยตลอดแบบนั้นถือว่าหมูหมูมากนะครับโรคไทฟอยด์เนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ควรแก่การที่จะไปหาซื้อมาแล้วก็ค่อยๆ อ่านไปท่านก็จะได้รับความรู้อะไรหลายต่อหลายอย่างคุณสุลักษ์ศิวลักษ์เขียนเรื่องของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าดีจริงๆนี่ก็มีอะไรอะไรหลายเรื่องด้วยกันนะครับแม้กระทั่งทางด้านปากใต้ของเรา3จังหวัดก็ยังมีครับนี่ก็เล่มนี้น่าจะไปซื้อหาเอามาเผอิญผมไม่สบายก็เลยได้มีโอกาสอ่านกันไปเรื่อยเลยหลายต่อหลายอย่างรวมทั้งนักเรียนดุริยางทหารเรือด้วยผมคุ้นเคยกับนักเรียนดุริยางทหารเรือหรือกองดุริยางทหารเรือมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วผู้ซึ่งโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่จากมาเป็นผู้บังคับกองดุริยาง3ปีคือนาวาเอกสวงสรรพินทุสมิตรตอนนี้ท่านก็ไปรับตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำซึ่งมีเรือในแม่น้ำโขงนะครับนปขเนี่ยอยู่ในใต้บังคับบัญชาด้วยถึงแม้ว่าจะจากกองดุริยางค์ฐานเรือไปก็ยังมีเรื่องราวที่จะติดพันกันอยู่อีกเพราะว่าคุณสวงสรรนั้นร่วมกันกับผมจะทำเพลงของทหารเรือและเพลงของผมที่ได้ร้องกันมาจนทั้งเป็นที่รู้จักกันดีเอามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ครับ ดนตรีของกองทหารเรือนั้นนะของกองดุริยางค์ฐานเรือนะฝีไม้ลายมือเป็นอย่างไรเราก็รู้อยู่แล้วเมื่อได้รวมมาเป็นบิ๊กแบนด์แล้วก็ทำเพลงขึ้นมาจะแน่นมากนะครับเวลาจะร้องเนี่ยมันก็คนร้องก็พอใจผมเองเคยร้อง กับวง ออเคสตราของดุริยางค์ฐานเรือ ตอนนั้นดูเหมือนจะเกือบร้อยชิ้นผมร้องเพลง Waltz Navy ในตอนนั้นโอ้แน่นมากเลยทีเดียว
ก็ทำให้มีความสุขในเวลาที่ร้องเพราะว่าดนตรีไม่ใช่กล่องแกล่งดนตรีนี่นั่นก็ทำให้คนร้องนี่ร้องได้อย่างดีนี่เรายังมีข้อผูกพันกันอยู่กับกองดุริยางค์ฐานเรือคือจะต้องทำเพลงต่างๆเป็นเพลงชาวเรือรวมกับเพลงที่ผมเคยร้องเอาไว้แล้วก็เมื่อทำเป็นซีดีก็จะต้องขายเอาเงินมาสมทบทุนของกองดุริยางค์ฐานเรือคือทำเป็นการกุศลล่ะครับนี่แหละนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ยังผูกพันกันอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันเองเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงเพราะฉะนั้นกองดุริยางค์ฐานเรือนี่ก็ยังเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันอยู่ทำไมดุริยางค์ทหารเรือเนี่ยถึงมีนักดนตรีผลัดเปลี่ยนกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือเนี่ยนะครับมีประวัติควบคู่มากับกองดุริยางค์ทหารเรือซึ่งหน่วยดุริยางค์ทหารเรือนั้นมีมาตั้งแต่เป็นหน่วยทหารเรือเป็นกรมทหารเรือในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาทหารให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศจึงทรงสนับสนุนการทหารแล้วก็ทรงสนับสนุนให้มีวงดนตรีมีการสวนสนามนะฮะของกองทหารจนกระทั่งปี2421ในสมัยรัชกาลที่5จึงได้มีการก่อตั้งหน่วยดุริยางค์ทหารเรือขึ้นเรียกว่ากรมแตรมารีนมารีนนี่ก็คือนาวิกโยธินแหละครับนะฮะใช้ทับศัพท์เลยกรมแตรมารีนนะจากนั้นมาก็เป็นวงแตรสำหรับทหารเรือที่จะต้องเป็นทหารเรือฝ่ายบกหรือนาวิกโยธินในปัจจุบันนอกจากจะนำแถวทหารเพื่อสวนสนามก็มีหน้าที่ลงประจำเรือพระที่นั่งเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสทางทะเลหรือจะไปต่างประเทศต่อมาพ.ศ. 2448จอมพลเรือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจผู้บัญชาการกรมทหารเรือในสมัยนั้นได้ทรงเปลี่ยนชื่อกรมแตรมารีนเป็นกองแตรขึ้นอยู่ในบังคับบัญชากรมทหารเรือฝ่ายบกมีเรือโทผู้ช่วยหลวงพิมลเสนีหลำเป็นผู้บังคับกองแตรนอกจากพระองค์ท่านจะเป็นนักปกครองที่ดีเลิศแล้วยังทรงนำความเจริญมาให้กองทัพเรืออย่างมากมายนะพระองค์ทรงโปรดการดนตรีเป็นอย่างมากจึงทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะพัฒนาให้กองแตรเจริญยิ่งขึ้นทรงมันมาฟังการฝึกซ้อมของกองแตรบางครั้งก็ทรงฝึกด้วยพระองค์เองทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถทรงนิพนธ์เพลงต่างๆไว้มากมายพระองค์ทรงส่งเสริมทางด้านวิชาการ
และได้กำหนดหลักสูตรการศึกษาดนตรีเรียกว่าวิชาการแตรดังปรากฏอยู่ในข้อบังคับระเบียบทหารเรือนี่เป็นเรื่องของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนะครับเมื่อพ.ศ. 2449ซึ่งถือได้ว่ามีการศึกษาวิชาการดุริยางค์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากองแตรก็ได้เปลี่ยนชื่อมาตามกาลสมัยจากกองแตรวงกองแตรวงทหารหมวดดุริยางค์ทหารเรือจนกระทั่งปี2486ก็เปลี่ยนชื่อว่ากองดุริยางค์ฐานเรือจนถึงปัจจุบันผู้ซึ่งมารับการฝึกเป็นนักดนตรีทหารเรือนั้นได้กระทำเรื่อยมาเพื่อเสริมวงดนตรีให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและทดแทนคนเก่าที่พ้นหน้าที่ไปตามกาลเวลาบุคคลที่จะเข้ามารับการฝึกหัดศึกษาดังกล่าวเรียกว่านักเรียนดุริยางค์ในสมัยนั้นเรียกว่าพลอาสาสมัครการศึกษาเป็นไปตามแบบเรียนและฝึกประจำอยู่กับวงดนตรีควบคู่ไปกับนักดนตรีรุ่นพี่ในวงดนตรีนั้นยังไม่ได้จัดชั้นเรียนเหมือนโรงเรียนในปัจจุบันการฝึกหัดศึกษาเป็นดังแบบนี้ตลอดมาการศึกษาในแบบที่เรียนและฝึกประจำอยู่กับวงดนตรีนั้นได้มีการปรับปรุงการฝึกสอนให้ใกล้เคียงกับระบบของนักเรียนมากขึ้นกล่าวคือการรวมเรียนเป็นหมู่โดยมีครูเป็นผู้สอนประจำวิชาก็ได้สอนอยู่ตามวงดนตรีดั้งเดิมนั้นบ้างจนกระทั่งกองทัพเรือได้กำหนดให้มีโรงเรียนดุริยางค์ขึ้นดังที่ปรากฏอยู่ในระเบียบข้อบังคับทหารเรือว่าด้วยการศึกษาปี2500จึงนับได้ว่ามีโรงเรียนดุริยางค์เกิดขึ้นเป็นทางการในปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมานี่ก็เป็นเรื่องของดุริยางค์ทหารเรือแล้วก็มีผู้ซึ่งมาเป็นผู้บังคับบัญชาตั้งแต่แรกมาเราคงจะเคยได้ยินชื่อนาวาเอกสำเร็จนิยมเดชนะครับท่านผู้นี้ได้ทุ่มเทสำหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือมาเป็นอันมากท่านมาตั้งสองครั้งครั้งหนึ่งเป็นเรือเอกตอนหลังท่านก็มาเป็นนาวาเอกนะฮะนี่ก็คือนาวาเอกสำเร็จนิยมเดชแล้วก็มีมากมายหลายต่อหลายท่านที่ผัดเปลี่ยนกันมาเป็นผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือสำหรับนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือนี้มีคนอยากเข้ามากเหลือเกินครับเพราะว่ารับนักเรียนม.1ครับก็คือจากป.ก็ไปเข้าม.1แล้วก็เรียนจนกระทั่งจบก็จะได้ปวช.และได้รับยศเป็นจ่าตรีพวกที่จะเข้ามาเนี่ยกว่าจะเข้ามาได้นี่ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องทักษะดูว่ามีแววไหมมาถึงทื่อๆท่าๆเขาก็ไม่รับเพราะฉะนั้นคนที่มีแววเท่านั้นนะครับมีแววในที่นี้หมายถึงมีแววในการที่จะรับในการเรียนการสอนทางดนตรีเครื่องมือดนตรีต่างๆไปได้อย่างเรียบร้อย
พราะว่านักเรียนที่เข้ามาเนี่ยนะครับทางทหารเรือให้ฟรีหมดมีที่อยู่ที่กินนะฮะมีหอพักแล้วก็แถมยังมีเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเท่ากับพลทหารสำหรับไปซื้อของเปรี้ยวหวานมันเค็มกินกันแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องเรียนตลอดเลยทีเดียวนะครับก็จะทำให้นักเรียนที่จบออกมาเนี่ยอยู่กับกองดุริยางค์ทหารเรือมาตลอดหลายต่อหลายคนอยู่มาจนกระทั่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรนะไต่มาตั้งแต่จ่าเอกแล้วก็มีบางคนซึ่ง early retire พวกนี้เป็นคนอัจฉริยะทางทหารเรือส่งไปเรียนที่เมืองอังกฤษเข้าไปเรียน Royal Academy of Music จบมาเสร็จแล้วก็เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างเช่นคุณวีรพันธ์บัวกลางเป็นนาวาเอกพิเศษมาตันอยู่แค่นั้นไม่ได้เป็นนายพลแต่พอมี early retire เขาก็ออกลาออกพอดีก็ได้เป็นพลเรือตรีวีรพันธ์วอกลางครับนี่นะครับคนนี้ครับนี่วันนี้ก็เล่าอะไรต่ออะไรหลายอย่างให้ฟังก็ต้องจบลงแค่นี้เองสวัสดีครับ